อยู่นะกดถ่ายไว้อยู่เพื่อนเมื่อกี้ผมเดินพูดมาตลอดทางผมคิดว่ามันบันทึกไว้แล้วเราเดินทางมาตามเส้นทางเนี่ยเพื่อจะกลับเกาะเพื่อนตรงจุดที่ว่ายังไม่เคยเข้ามาก็ได้มาเจอกับโรงเรียนนี้เพื่อนนะถ้าเกิดว่าคลิปวิดีโอที่ผมถ่ายในช่วงแรกหายไปตรงนี้ก็น่าจะเป็นคลิปตรงนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นผมเข้ามาตรงพื้นที่ที่เป็นอาคารเรียนแล้วไม่ได้สังเกตนะกำลังตะลึงอยู่กับสถานที่เนี่ยเราไม่รู้ว่ามันปิดไปเพราะว่าช่วงโควิดหรือเปล่านั้นเพื่อนแต่ปีที่เขียนเนี่ยล่าสุดก็คือ2557ผมทำการขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางเรียบร้อยแล้วนะฮะทุกห้องยังปิดล็อกอยู่นะครับมันแกดูเก่ามากผมใช้กล้องส่องขึ้นไปดูข้างบนรอบนึงว่าเป็นอะไรเดี๋ยวนะครับดูเก่ามากๆตรงนี้อาคารตรงนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้งานแล้วก็น่าจะเปลี่ยนไปเป็นอาคารนู้นอาคารใหม่สนามตรงนี้เนี่ยก็อาจจะยังมีคนมาใช้พื้นที่ในการเตะฟุตบอลแต่พื้นที่ตรงจุดอื่นเนี่ยน่าจะล้างมามากกว่า5ปีละ 4-5 ปีละขออนุญาตนะครับดูน่ากลัวมากเพื่อนตรงฝั่งนู้นผมคิดว่าน่าจะเป็นบ้านคนต้องมีคนอาศัยอยู่ซึ่งมีรั้วกั้น
จะยินเสียงคนด้วยจากฝั่งนู้นนะอาคารตรงนี้เนี่ยยังดูใหม่เพื่อนๆอาจจะยังมีการนำเข้าของที่มีค่าเนี่ยมาเก็บไว้ผมจะไม่ขึ้นไปสำรวจนะฮะผมจะเดินดูด้านหลังรู้สึกมันแปลกๆเพื่อนด้านหลังตึกเก่าอาคารเก่าเนี่ยเป็นคลิปตำรวจสั้นๆนั้นด้วยนะเอาไว้มีโอกาสเดี๋ยวเราจะกลับมาที่นี่กลางคืนผมจำเส้นทางไว้แล้วเปลี่ยวฟองเวงสุดๆในขณะกลางวันนั้นขนลุกขออนุญาตนะครับลาบอยู่ตรงนี้ด้วยครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมไปหาแอดมินแล้วทิ้งเอาไว้อยู่ที่รถคนเดียวก็หากใครชอบคลิปตำรวจแบบรวดรัดกระชับฉับไวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะดูว่าสถานที่ตรงไหนเนี่ยน่าสนใจจะถ่ายเก็บเอาไว้อีกนะครับก็เดี๋ยวทำการสำรวจกันในช่วงตอนคืนอย่างละเอียดหรือมีโอกาสกลับมาก็จะสอบถามข้อมูลแล้วก็สำรวจกันอย่างละเอียดอีกทีสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ น่ากลัวแอดมินขนลุกอ่ะฮะมันยูคาลิปนะแต่ใบหนามากอ่ะเหมือนต้นยูคาลิปตัสแต่ใบยังหนาเอ็มไม่อยากเห็นข้างในไหมโอ้โคตรน่ากลัวเหมือนบรรยากาศแบบโรงเรียนล้างโรงเรียนเก่าอ่ะไม่รู้ว่าใหม่จังตรงอาคารนี้ล้างอาคารด้านในตรงฝั่งนี้ล้างหมดเลยแต่มีบ้านแต่มีบ้านคนติดอยู่ด้านหลังตรงนั้นเป็นกำแพงกั้นอยู่อาคารใหญ่เนี่ยอาคารใหญ่เนี้ยทรุดโทรมแล้วแต่ว่ายังดูใหม่อยู่ตั้งแต่ปี57อ่ะเขียนบอร์ดล่าสุดปี57ทำไมถึงล้างได้น่าจะเพราะสถานการณ์นี้ด้วยล่ะอาจจะเดี๋ยวเราลองดูใบนี้กลิ่นมันเป็นยูคาลิปต์ไหมนะใบเยอะๆถึงแสงไม่ต้องโชว์แต่ว่ายูคาลิปต์ยูคาลิปต์ต้นหนามากเพื่อนๆดูอาจจะได้น้ำจากคลองนี่แหละ
นะลากช้อนชัยไปถึงคลองเลยแบบว่าโตแบบต้นนี่แบบอุดมสมบูรณ์มากใบนี่ใหญ่มากเพื่อนๆดูเหมือนใบโพเลยเราเห็นแต่ใบนี่ก็ใบโพมองว่าเอ๊ะแต่ว่ามันไม่แหลมนี่ถ้าแอดมินเห็นด้านในเนาะโหขนลุกเมื่อกี้แบบเกลียวเลยเขาบอกจะมีอะไรได้เพราะว่าจริงๆแล้วโรงเรียนก็โอเคอยู่นะไม่น่าจะล้างหรือว่าเด็กอาจจะไปเรียนกันในเมืองมากเพราะมันอยู่ใกล้เมืองอ่ะอยู่แบบชานเมืองนิดนึงนะตรงนี้อาจจะเปลี่ยนวิถีชีวิตไปใช้การเรียนในเมืองทำให้ที่นี่กลายเป็นสถานที่โรคร้างไปโอเคงั้นเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าเลยครับสำหรับวันนี้สองคนเดินทางต่อครับเดี๋ยวเจอที่ไหนก็แวะที่นั่นนะสวัสดีครับข้าพเจ้าขออุทิศกุศลให้แก่เจ้าที่เจ้าทางและทุกดวงวิญญาณณสถานที่แห่งนี้บุญกุศลใดที่ได้จากการทำคลิปในวันนี้ขออุทิศให้แก่เจ้าที่เจ้าทางและทุกดวงวิญญาณขอทุกท่านโปรดมารับกุศลจากข้าพเจ้าและกล่าวคำว่านโมทนาสาธุเปิดกล้องหมดเมื่อกี้